ตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแก่เชื่อมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะหลวงพ่อสาครวัดหนองกับสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาสำหรับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2481เกิดปีขานซึ่งตามคติโบราณท่านว่าบุคคลใดเกิดปีขานวันอังคารเดือน3ซึ่งตรงกับทหารเอกของพระรามคือหนุมานนั่นเองว่ากันว่าบุคคลนั้นจะมีความพิเศษในตัวเล่าเรียนเวทวิทยาคมได้ขลังนักมีดวงชะตากล้าแข็งยิ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวและชอบสิ่งลี้ลับหลวงพ่อสาครท่านรู้ล่วงหน้าถึง5ปีว่าท่านจะมรณภาพเมื่อใดเมื่อต้นปีพ.ศ. 2551ก่อนงานคล้ายวันเกิดที่จัดขึ้นทุกปีในวันที่3กุมภาพันธ์สักประมาณ2สัปดาห์มีการประชุมรวมกันมีกรรมการวัดหนองกับและชาวบ้านในการประชุมในครั้งนั้นได้มีการปรึกษาหารือกันโดยขอให้หลวงพ่อมาเป็นประธานในการประชุมเผื่อว่าจะขอความเห็นจากหลวงพ่อในระหว่างการประชุมนั้นท่านฟังแล้วก็บอกว่าดีแล้วดีแล้ววัดเราจะทำอะไรก็ให้รีบทำซะมีเวลาให้แค่5ปีอายุ75เราจะเกษียณแล้วนะพอท่านพูดทุกคนก็เงียบกันหมดแต่ไม่มีใครคิดอะไรนึกว่าท่านคงพูดเล่นเท่านั้นตอนนั้นฟังแล้วไม่มีใครคิดว่าหลวงพ่อท่านได้บอกให้พวกเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าท่านจะอยู่ได้อีกเพียงแค่5ปีเท่านั้นหลวงพ่อสาครท่านละสังขารเมื่อวันที่18กันยายน2556เวลาเที่ยงคืน15นาทีหลวงพ่อสาครมนุญโยได้จากพวกเราไปด้วยอาการสงบรวมอายุ75ปี55พรรษาปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงพ่อสาครมนุญโยนั้นเก็บไว้ในโลงแก้วในวิหารหลังใหม่วัดหนองกับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง